อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวทีนิวส์ข่าวต่อไปเป็นข่าวของสาวสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโดนแฉวีรกรรมรับฉายาสวยซกมกแห่งปีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกสาวสุดฮอตที่มีงานลุมล้อมกันเลยทีเดียวนะครับผลงานแต่ละเรื่องเรียกได้ว่าคุณภาพทั้งนั้นนะฮะแต่เห็นใบเฟิร์นสวยเป๊ะขนาดนี้นะครับเธอก็มีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดอยู่เหมือนกันสวยออร่าจับขนาดนี้แต่เธอกลับโดนแฉวีรกรรมว่าซกมกไม่ใช่น้อยโดนแฉขนาดนี้นะครับสาวใบเฟิร์นก็ต้องยอมรับเลยว่าเธอเคยไม่อาบน้ำนานประมาณ 4-5 วันจะทำความสะอาดเป็นจุดๆไปนะฮะไม่ชอบสระผมจะสระก็ต่อเมื่อออกงานเท่านั้นนอกจากนี้นะครับใบเฟิร์นยังชอบเก็บสะสมของกินในตู้เย็นจนขึ้นลาเห็นของเต็มตู้ขนาดนั้นนะครับกินได้จริงๆก็แค่ 2-3 อย่างแถมในห้องนอนยังมีแมลงสาบอีกด้วยเพราะว่าเธอไม่ได้ให้ทางคอนโดขึ้นมาฉีดยาฆ่าแมลงพอฉีดห้องคนอื่นยกเว้นห้องเธอแมลงสาบทั้งหลายก็ย้ายมาอยู่ในห้องเป็นแค่ตัวเล็กๆพอเห็นก็ไล่ไปอันนี้แหละครับคุณผู้ชมใครจะรู้ว่าสวยๆแบบใบเฟิร์นก็จะมีมุมนี้กับเขาด้วยรู้อย่างนี้แล้วหนุ่มๆจะรับมือไหวไม่เอ่ยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com ฝากพี่นิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพี่นิวและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ